ราดลงไปเลยจ้ะโอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มาค่ะทุกคนมื้อใดเมนูยำปลาแซลมอนเนาะจ้ะอันนี้เฮ็ดน้ำยำแยกเองจ้ะน้ำยำทำเองใส่น้ำปลาร้าเนาะจ้ะนี่ข้นๆเลยจ้ะเดี๋ยวข้นกับอันตอนบักพริกราดลงไปเลยจ้ะโอ้ยสูตรใส่น้ำปลาร้าเผ็ดแซ่บๆจ้ะน่าจะแซ่บๆต้องกันจ้ะอากาศห้อนๆเนาะจ้ะสงกรานต์บ่ได้ไปใส่กินปลาแซลมอนเย็นๆฉ่ำๆสวัสดีสาลาเน่ห่อจ้ะใส่กับสาลายมีเม็ดอันนี้พร้อมจ้ะเม็ดมะม่วงหิมะพานต์ครับแซ่บจ้ะใส่เม็ดบักม่วงให้มาผ่านอ
หอมแดงอยู่ข้างหลังลืมสดเอาเลยจ้ะกินย่ำคิดหอดสมัยก่อนจ้ะเฮ็ดงานประจำน้ำเลิกงานมากก็ไปขายย่ำขายย่ำอยู่ตลาดไนท์ตอนเย็นมวนแต่ว่าเมื่อยพอเป็นเมียงแซ่บแห้งพักเอามากินกับเซยเย็นๆนะจ๊ะกินเข้าไปแล้วสดชื่นครับอากาศมันหวนนะจ๊ะใส่กับมะระจีนมะระจีนอ
ครับอิ่มพอดีจ้ะเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะยำปลาแซลมอนเนาะจ้ะแซ่บๆเป็นยำไส้ปลาเนาะจ้ะเฮ็ดเองกินกับสาลายมะระจีนกรอบๆแล้วก็แล่ดีกรอบๆเนาะจ้ะแซ่เย็นๆมากินแกมแซ่บคักคือเก่าเนาะค่ะถ้าหมอกินสดลวดกินบ่สุภาพแล้วก็กินมุ่มม่ามจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะแล้วก็ถ้าเพิ่นมาคลิปนี้นะคะหมอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอนำแน่เด้อจ้าสำหรับมื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย